ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มาฟังการบรรยายในภาคค่ำของวันนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่สมมุติกันว่าเป็นวันแม่สำหรับชาวโลกเราก็มีความจำเป็นมีความสำคัญในเรื่องของสมมุติเพราะว่ามันก็ทำให้ลูกๆทั้งหลายได้มีความกระตือรือร้นขวนขวายในการที่จะแสดงถึงความรักหรือว่าความกตัญญูแก่ผู้เป็นมารดาผู้มีพระคุณตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราก็ต้องอำนวยตามสมมุติของชาวโลกวันนี้ตอนเช้าก็ได้ไปทำบุญก็คือไปเจริญพุทธมนต์บิณฑบาตที่วิทยาลัยการอาชีพอุทัยธานีที่อยู่ที่ป่าทั่งก็เห็นส่วนราชการต่างๆก็ไปรวมตัวกันทั้งอำเภอก็ไปรวมตัวกันเพื่อที่จะทำบุญเนื่องในวันสำคัญของวันนี้กลับมาเสร็จจากงานกว่าจะกลับมาได้ก็ที่จริงกิจกรรมเขาก็ยังไม่ทันเสร็จแต่ว่ากิจกรรมของสงฆ์ก็เสร็จก่อนแต่ว่าออกมาไม่ได้เพราะว่ารถที่เข้าไปจอดมันเยอะแล้วรถเราด้วยความที่ผู้ขับไปก็ไม่มีประสบการณ์ก็เลยไปจอดในที่ที่มันออกมายากรถก็จอดขวางก็ออกมายากกว่าจะออกมาได้ก็ใช้เวลานานเมื่อกลับมาแล้ววันนี้ก็ทางวัดเราเมื่อเช้าก็ทำบุญกันไปทำบุญวันแม่แต่ว่าการเรียนบาลีก็ไม่ได้หยุดก็เรียนสอนกันตามปกติถึงแม้ว่าจะเป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันแม่แต่ว่าการเรียนบาลีของเราก็ยังคงเรียนตามปกติการปฏิบัติของเรายิ่งไม่มีวันหยุดเลยปฏิบัติต่อเนื่องตลอดไม่ว่าข้างนอกเขาจะเป็นอะไรจะทำอะไรฝนจะตกฟ้าจะร้องน้ำจะท่วมหน้าที่ของโยคีผู้ปฏิบัติไม่มีหยุดพักเลยปฏิบัติต่อเนื่องตลอดถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญที่สุดท
ที่เราจะต้องใส่ใจให้ความสำคัญไม่ให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลที่สูงยิ่งเลยในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องรับประกันหรือว่ารับรองเป็นเกราะคุ้มครองเราไม่ใช่แค่เพียงภพนี้ชาตินี้เท่านั้นสิ่งที่เราสะสมมันจะเป็นเกราะคุ้มครองเราไปข้ามภพข้ามชาติสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนบุญที่เราทำเหมือนอย่างที่คราวที่แล้วที่ได้นำเอาเรื่องของนายพรานกับกุฏมิตรมาเล่าไม่ทันได้เข้าคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเวลาก็หมดก็เลยไม่ได้พูดถึงคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าจบไปแล้วส่วนวันนี้ก็จะได้นำมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องนายพรานเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละด้านคนละอย่างในเรื่องที่นำมาเมื่อครั้งก่อนนายพรานกับกุฏมิตรเป็นนายพรานโดยอาชีพก็คือโดยทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มีบุญเก่ามีบารมีเก่าที่เคยสะสมมาอย่างมากมายในอดีตในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนจึงเป็นเกราะป้องกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นเกราะป้องกันก็คือในเรื่องของคู่บารมีก็คือธิดาของเศรษฐีซึ่งเป็นคู่สร้างบารมีกันมาแม้อีกฝ่ายหนึ่งจะไปเกิดเป็นตระกูลเศรษฐีแต่ด้วยความผูกพันที่เคยสร้างบุญด้วยกันมอบกายถวายชีวิตมอบชีวิตให้กับพระเจดีย์ดูแลพระเจดีย์ทำให้มีความผูกพันมาอยู่ด้วยกันจนมีลูกสะใภ้แล้วสุดท้ายแล้วทั้งหมดเลยก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอันนี้คือในเรื่องของการสร้างบุญที่เป็นเครื่องรับประกันในภพชาติต่อไปที่บุญที่ทำที่สร้างไว้ไม่ได้หายไปไหนส่วนเรื่องที่จะนำมาวันนี้เป็นเรื่องของนายพรานที่ไม่ได้สร้างบุญไม่ได้มีบุญเหมือนกับพรานกุกุฏมิตรนายพรานคนนี้ชื่อว่าโกกะชื่อนายโกกะสุนขะรุทธกะชื่อยาวหน่อยเป็นนายพรานที่มีสุนัขล่าเนื้อเป็นบริวารก็คือเวลาจะไปไล่เนื้อล่าเนื้อก็จะมีฝูงสุนัขที่
เลี้ยงไว้ภาษาบ้านเราก็เรียกว่าหมาพรานเลี้ยงสุนัขไว้เยอะแล้วก็เลี้ยงให้มันดุด้วยหมานี่มันจะดุไม่ดุมันก็อยู่ที่คนเลี้ยงด้วยถ้าเลี้ยงให้มันดุมันก็ดุเลี้ยงไว้ไล่เนื้อทำให้หมามันดุเพื่อที่จะใช้ในการไล่เนื้อแล้วตัวนายพรานโกกะนี้ก็เป็นคนที่เป็นมิจฉาทิฐิมีโทสะเป็นเจ้าเรือนเป็นคนโกรธง่ายด้วยในวันหนึ่งที่ออกไปล่าเนื้อไปเจอพระเจอพระเดินสวนทางมาเพื่อที่จะเข้าไปบิณฑบาตแค่เจอพระระหว่างทางก็โกรธพระเลยโกรธพระว่าวันนี้เราสงสัยโชคจะไม่ดีจะไปล่าสัตว์แต่ว่าดันมาเจอสมณะโลนซะก่อนสงสัยเราจะโชคไม่ดีซะแล้วเจอคนกาลกินีเพราะว่าในครั้งนั้นคนที่ปลงผมนักบวชประเภทที่ปลงผมก็มีไม่มากนะนักบวชประเภทฤาษีดาบททั้งหลายเขาก็ไม่ได้ปลงผมไม่ได้โกนหัวมีแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่กล้าในการที่จะแหวกความเชื่อของคนสมัยนั้นสลัดสิ่งที่คนเขาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญก็คือตัดผมทิ้งมันเหมือนกับการสลัดอดีตหรือว่าสละสิ่งที่เราคุ้นเคยตามปกติแล้วเราก็คุ้นเคยกับการมีผมสำหรับคารวาสนะคุ้นเคยกับการมีผมบนหัวมันก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้ครองเรือนที่จะต้องมีผมแล้วก็คนที่เขาชอบตกแต่งเขาก็อาศัยผมนี่แหละแต่งตัดโน่นซอยนี่ดัดมั่งย้อมมั่งสารพัดนะถ้าหากว่าเราจะคิดไปถึงที่เราเสียเงินไปกับทรงผมของเราโดยเฉพาะผู้หญิงนะเสียเงินไปเท่าไหร่เราไม่รู้กับการที่เราแต่งผมบนหัวของเราทั้งสระทั้งทำสารพัดนะที่จะดูแลรักษาทำให้เห็นว่าเป็นของสวยงามทั้งที่มันก็เป็นของไม่สวยงามไม่ดีนะแต่ว่าเราก็ชื่นชมมันเหลือเกินมันไม่ดียังไงแค่ผมเส้นหนึ่งที่มันหล่นลงในจานข้าวเราแม้เป็นผมของเราเองเราก็ยังรู้สึกตะกิดตะขวงใจต้องได้หยิบออกหรือมีใครที่ผมร่วงในจานข้าวแล้วก็เฉยกินหน้าตาเฉยก็ไม่มีเราก็ยังตะขิดตะขวงใจที่จะต้องเขี่ยออกหยิบออกยิ่งถ้าเป็นผมของคนอื่นด้วยยิ่งแล้วถ้ามีผมร่วงเข้าไปในอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยก็มี
ทั้งๆที่ผมเองมันก็ไม่ใช่สิ่งที่วิเศษวิเศษโสอะไรแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญกับมันตกแต่งประดับประดาสารพัดพระพุทธเจ้าทรงเห็นประโยชน์ของการสละตรงนี้พอพระองค์ออกจากวังมาก็ตัดผมทันทีที่แม่น้ำในรัญชราพระองค์ตัดผมเพื่อที่จะตัดอดีตอดีตที่มันจะตามผูกพันอยู่เนี่ยตัดทิ้งซะแล้วก็เมื่อไม่มีผมเนี่ยมันก็สบายนะพอปลงผมได้แล้วมันสบายสบายถ้าคนที่ยังไม่เคยปลงผมนี่ต้องลองดูนะโยมพวงเพชรเคยลองมั้งหรือยังยังเลยนะต้องลองดูนะลองพรรษานี้เลยก็ได้นะที่ยังไม่เคยสละก้าวสละหัวสละผมโยมแพทย์จะเอามั่งก็ได้ยังไม่เอาอ่ะยังรักผมอยู่พอสละแล้วมันโล่งมันโปร่งมันเบาสบายแต่ว่าบวชเข้ามานี่ก็ความฝันที่จะไม่มีผมนี่มันก็นานเหมือนกันนะคือมันยังฝันว่ามีผมฝันว่าผมยาวอยู่ก็มีในตัวสัญญาความจำที่มันบันทึกอยู่ในใจแสดงว่ามันยึดแน่นมากเลยนะตั้งนานหลายปีจนจำไม่ได้ว่าผ่านมากี่ปีที่เลิกฝันเกี่ยวกับเจ้าของมีผมยาวบางทีฝันว่าผมยาวก็ยังดีใจชื่นใจอยู่นะว่าเจ้าของผมยาวสิ่งที่มันสะสมมามันไม่ใช่แค่พบชาติเดียวนะมันสะสมมาเยอะฉะนั้นการสละผมนี่ถือว่าเป็นการสละสิ่งที่สำคัญเลยแหละพูดถึงนักบวชที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำเป็นรูปแบบวางรากฐานของบรรพชิตที่แปลว่าผู้เว้นจากบาปเป็นผู้ลอยบาปเป็นผู้สงบจึงสละได้แม้กระทั่งสิ่งที่ชาวโลกเขาถือว่าเป็นสิ่งดีสิ่งสวยงามเป็นสิ่งมงคลใครโกนหัวนี่ถือว่าเป็นอัปปีเป็นกาลกิณีพวกที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเนรเทศขับไล่ออกจากเมืองก็จับกล้อนผมปงผมถือว่าเป็นคนกาลกิณีในพานโกกะนี่ก็เจอพระก็คิดว่าวันนี้เราโชคไม่ดีแล้วเจอคนกาลกิณีเจอพระระหว่างทางสงสัยวันนี้เราจะหาสัตว์ไม่ได้ล่าสัตว์ไม่ได้แล้ววาสนาโชคของเราคงจะไม่ดีแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันนั้นเข้าไปล่าสัตว์ไม่เจอเลยจากที่เคยล่าสัตว์ได้เจอสัตว์ดีๆวันนั้นเข้าไปล่าสัตว์ไม่เจอแม้แต่กระต่ายสักตัวหนึ่งก็ไม่เจอสัตว์สักตัวหนึ่งที่พอจะล่าได้ไม่เจอเลยก็เลยกลับมามือเปล่าก
ลับออกจากป่ามามือเปล่าทีนี้ระหว่างทางที่กลับก็เจอกับพระองค์เดิมอีกพระองค์เดิมเข้าไปบิณฑบาตพระก็ดวงสวยเหมือนกันขากลับก็เจอกับนายพรานโกกะนี่อีกพระไปบิณฑบาตฉันข้าวเสร็จสมัยก่อนก็บิณฑบาตได้อาหารมาตรงไหนเหมาะก็ฉันตรงนั้นมีน้ำมีร่มไม้ฉันเสร็จก็เดินกลับวัดอยู่ในป่าที่พักอยู่ในป่าเดินกลับมาเจอกับนายพรานอีกนายพรานพอเห็นตอนกลับนี้โกรธขึ้นอีกแล้วตอนไปก็โกรธครั้งหนึ่งแล้วขากลับมาเจอพระอีกโทสะขึ้นปี๊ดเลยบอกว่าเพราะคนกาลกิณีนี่แหละพอเจอสมณะล้นนี่แหละทำให้ดวงเราสวยก็เลยขับหมาใส่เลยหมาเยอะด้วยหมาพรานขับหมาให้ไล่กัดพระพระก็ร้องห้ามนะบอกอย่าโยมอย่าทำอย่างนั้นโยมก็ไม่ฟังนายพรานก็ไม่ฟังขับหมาใส่พระก็ต้องเอาตัวรอดละทีนี้ห้ามเจ้าของไม่ฟังแค่ขนาดหมาเห่ามันไม่กัดนะเราก็ยังเสียวนะแม้เจ้าของจะคอยไล่อยู่เราก็ยังหวาดเสียวอันนี้เจ้าของยุใส่เลยยุหมาใส่ก็อยู่ไม่ได้แล้วพระก็ปีนต้นไม้เลยพระปีนต้นไม้เมื่อมีภัยถ้าไม่มีภัยไม่มีเหตุนี่ปีนต้นไม้ไม่ได้นี่พระก็ปีนต้นไม้หนีหมาปีนขึ้นไปได้สูงประมาณชั่วคนก็คือไม่สูงมากหมาก็กระโดดไม่ถึงแล้วหมามันปีนต้นไม้ไม่ได้มันก็ได้แต่เห่ากันกันโชกเห่ากันรอบๆโคนต้นไม้พระก็ปีนขึ้นไปพอพ้นที่หมามันตามไม่ถึงก็เกาะอยู่บนกิ่งไม้นายพรานก็ตามไปบอกแกคิดว่าจะหนีได้พ้นหรือคิดว่าหนีขึ้นต้นไม้แล้วจะพ้นหรือเอาลูกธนูแทงตีนพระที่หย่อนลงมาแทงถึงตีนเพราะว่าขึ้นไปก็สูงพอสมควรขาที่หย่อนลงมาก็เอาแทงพระถูกลูกธนูแทงก็เจ็บก็ยกเท้าขึ้นยกข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งหย่อนลงมาข้างไหนหย่อนลงมาแทงข้างนั้นอีกแทงข้างซ้ายยกข้างซ้ายขึ้นข้างขวาลงมาแทงข้างขวาพระก็พยายามตะเกียกตะกายที่จะขึ้นไปให้มันพ้นจากการทำร้ายของนายพรานโดยความเจ็บปวดถูกลูกศรแทงไม่ยั้งเลยนะแทงทันแค่ไหนก็แทงไม่เลี้ยงเลยพระก็ตะเกียกตะกายตะกุยกระเสือกกระสนพยายามที่จะขึ้นไปให้มันสูงกว่านั้นหมาก็กันโชคกันเห่ากันเสียงลั่นป่าไปหมดด้วยความรีบร้อนตาลีตาลานที่จะให้พ้นภัยจีวรที่ก็น่าจะไม่ได้ห่มดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าออกจากบ้านมาแล้วพระท่านก็จะ
ไม่ได้ห่มจีวรก็คือถ้าอยู่ในป่าพระท่านก็จะเอาจีวรพาดไหลหรือว่าเอาแค่คลุมไหลไปพอจะเข้าบ้านแล้วค่อยห่มให้เรียบร้อยอันนี้ก็ผ้าจีวรก็คงจะเอาพาดไม่ได้ห่มเรียบร้อยผ้าจีวรของพระก็เลยหลุดร่วงลงมาคลุมร่างของนายพรานพอดีพวกหมาพรานทั้งหลายก็เห็นจีวรปลิวลงมาก็คิดว่าพระร่วงแล้วกระโดดขยำกันเลยกระโดดกัดกันพากันยื้อแย่งกัดกันนายพรานก็ร้องมันก็เสียงมันหมามันหลายตัวสุนัขหลายตัวเสียงของหมามันก็ดังกว่าไม่ได้ยินเสียงเจ้าของกำลังอีลุงตุงนังด้วยกัดจมเขี้ยวสะบัดจนเนื้อฉีกหลุดกัดเนื้อดึงออกจนเหลือแต่กระดูกหมาแสดงว่าเลี้ยงไว้ดุมากกัดเจ้าของกัดฉีกเนื้อเจ้าของเลยตายนายพานโกกะตายไม่ต้องรอตกนรกเลยนะตายทันทีเลยทีนี้พระที่เห็นเหตุการณ์ตลอดอยู่บนต้นไม้หมาก็พอเจ้าของตายก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครต่อใครเพราะผ้าจีวรผ้ากาสายะก็ขาดกระจัดกระจายไม่รู้ใครเป็นใครเสร็จแล้วหมาก็ยืนบ้างนั่งบ้างหอบซี่โครงบานกันอยู่รอบๆคิดว่ากัดพระเรียบร้อยแล้วพระที่อยู่ข้างบนนั้นก็เลยหักกิ่งไม้แห้งๆโยนลงมาหมาก็เลยแหงนมองขึ้นไปข้างบนเอ้าพระยังอยู่ที่กัดไปนี่ไม่ใช่พระซะแล้วกลายเป็นเจ้าของตัวเองซะแล้วพอหมาเห็นว่าที่กัดจมเขี้ยวไปเนี่ยที่กัดจนเลือดเต็มพื้นเหลือแต่กระดูกกลายเป็นเจ้าของของตัวเองก็เลยพากันวิ่งแยกกระจัดกระจายเข้าป่าไปทีนี้พระก็มาคิดเดือดร้อนใจว่าเราศีลจะบกพร่องหรือเปล่าเพราะว่าอุบาสกคือนายพรานตายเพราะจีวรของเราไปคลุมร่างเราจะมีส่วนแห่งการตายของอุบาสกนี้หรือเปล่าศีลที่เรารักษามาอย่างดีจะบกพร่องไปไหมภาษาบาลีสำนวนบาลีก็ท่านก็ใช้คำว่าศีลของเรามีโรคไหมเป็นโรคหรือเปล่าความหมายก็คือศีลของเรายังสมบูรณ์อยู่ไหมหรือว่ามันด่างพร้อยมันบกพร่องไปก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามเล่าเหตุการณ์สถานการณ์ให้ฟังว่าข้าพระองค์เจอสถานการณ์แบบนี้แล้วอุบาสกนั้นก็
อาศัยจีวรของข้าพระองค์ได้เสียชีวิตศีลของข้าพระองค์บกพร่องไปหรือเปล่าศีลขาดหรือเปล่าข้าพเจ้าขาดจากความเป็นพระหรือเปล่าที่ทำให้คนต้องตายพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าศีลของเธอไม่ได้ด่างพร้อยไม่ได้บกพร่องอะไรเลยเพราะว่าเจตนาของเธอนั้นไม่ได้คิดว่าจะทำร้ายผู้อื่นไม่ได้คิดที่จะโต้ตอบไม่ได้คิดที่จะทำให้เขาเสียชีวิตอยู่ที่เจตนาฉะนั้นศีลของเธอไม่ได้บกพร่องอะไรเลยส่วนนายพรานทำร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายคือประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายประทุษร้ายต่อผู้ที่บริสุทธิ์จึงได้รับกรรมของตัวเองได้รับบาปของตัวเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาเป็นพระบาลีว่าโยอัปปทุทธัสสะนรัสสะทุสติสุทธัสสะโปสัสสะอนังคณัสสะตัมเววะภาลังปัจเจติปาปังสุขุโมระโชปติวาตังวะคิโตติภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งพระคาถาโยอัปทุทธัสสะบุคคลใดทุสติย่อมประทุษร้ายนรัสสะต่อบุคคลอัปทุทธัสสะผู้ไม่ประทุษร้ายต่อคือผู้ที่เว้นจากกรรมคือการประทุษร้ายอย่างพระสงฆ์ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประทุษร้ายต่อใครอยู่แล้วเป็นผู้ที่เว้นจากการเบียดเบียนต่างๆคำว่าบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นจากกรรมชั่วต่างๆจึงเป็นผู้ไม่ประทุษร้ายต่อใครบุคคลใดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายต่อโยอัปทุทธัสสะนรัสสะทุสติสุทธัสสะโปสัสสะอนังคณัสสะสุทธัสสะเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าบริสุทธิ์หมดจดปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยคุณซึ่งบุคคลผู้มีคุณมากเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราประทุษร้ายทำร้ายบุคคลผู้มีบุญคุณหรือผู้มีคุณแม้จะไม่ได้มีคุณต่อเราโดยตรงแต่ว่าบุคคลผู้มีคุณมากบางคนนี่เป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมมากสละตัวเองเพื่อที่จะทำประโยชน์
แก่โลกแก่สังคมก็ถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หรืออย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังเป็นผู้มีบุญคุณต่อคนในครอบครัวของเขาอย่างเป็นพ่อเขาก็มีความบริสุทธิ์ในการที่เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวก็ถือว่าเขาก็เป็นผู้ที่มีคุณต่อคนอื่นอยู่ถ้าหากว่าเราไปทำร้ายทำลายบุคคลเหล่านั้นบาปมันก็จะกลับมาหาเราเร็วยิ่งมีคุณมากเท่าไหร่โดยเฉพาะเป็นพระสงฆ์ใครที่ทำร้ายต่อพระสงฆ์แม้พระสงฆ์ท่านอาจจะไม่ได้เป็นอริยบุคคลหรือว่าพระสงฆ์ท่านอาจจะไม่ได้มีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องชนิดที่ไม่ต้องอาบัติเลยอาจจะมีบกพร่องอยู่บ้างมีผิดพลาดอยู่บ้างแต่ว่าพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเพศของสมณะด้วยเพศของบุคคลที่เว้นจากการครองเรือนอย่างคฤหัสถ์มาแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพทำมาหากินเหมือนอย่างชาวบ้านทั่วไปท่านเป็นผู้ออกจากเรือนมาแล้วถึงท่านจะยังบกพร่องอยู่บ้างอาจจะไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากมายแต่ท่านก็ต่างจากผู้ครองเรือนแล้วยิ่งผ้ากาสายะผ้าจีวรซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์พระท่านห่มจีวรถือว่าเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาพระไปทางไหนนี่ก็แค่คนเห็นจีวรเนี่ยจิตใจมันก็เปลี่ยนแล้วคนที่เขาต้องการบุญเพียงแค่เห็นผ้าจีวรผ้าเหลืองๆนี่ก็จิตใจมันก็น้อมไปในทางบุญกุศลแล้วฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นนักบวชเป็นผู้ออกจากเรือนมาแล้วสุทธัสสะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าอย่างเราใส่ชุดขาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คนที่เขาเห็นมันเกิดความรู้สึกที่แตกต่างระหว่างที่เห็นคนใส่ชุดขาวเดินกันด้วยความสำรวมกับคนทั่วไปที่ใส่ชุดสีโน้นสีนี้ความรู้สึกมันต่างกันนะเอาแค่เพียงโยมที่มารักษาศีลอุโบสถกันในวันพระตอนใส่สีขาวนี่มันสวยมากเลยนะดูสบายตาดูสงบเรียบร้อยใส่สีขาวกันพอลาศีลรับศีล5ลาศีลตอนเช้าวัน9ค่ําวัน1ค่ําตอนเช้าก็ยังเห็นใส่สีขาวอยู่ลาศีลพอเข้าไปบิณฑบาตเห็นอยู่ในบ้านใส่สีนั้นสีนี้ดูแล้วมันเป็นคนละคนความรู้สึกของเรานะดูมันเหมือนเป็นคนละคนระหว่างที่ใส่สีขาวอยู่ที่วัดกับพอไปเจอในบ้านมาใส่บาตรพระก็ไปบิณฑบาตซึ่งเวลามันก็ไม่ได้ห่างกันระหว่างที่จากวัด
เห็นกันอยู่หลักๆนี่แหละพอไปเจอในบ้านเอาเปลี่ยนชุดใหม่ใส่ผ้าถุงลายๆใส่เสื้อต่างสีเห็นแล้วความรู้สึกมันเหมือนเป็นคนละคนอันนี้แค่เพียงเครื่องแต่งกายภายนอกตัวเราเองก็เหมือนกันระหว่างที่เราใส่ชุดขาวกับเราใส่สีอื่นที่เราจะมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมความรู้สึกของเราก็ไม่เหมือนกันนะโยมลองใส่สีอื่นแล้วก็ลองมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมแม่ชีจะลองใส่สีน้ำตาลแล้วก็มานั่งมาเดินดูก็ได้ความรู้สึกของเรามันก็ต่างไปจากเดิมนะแม้แต่สีจีวรพระเองเนี่ยพระที่ใส่เคยใส่สีแก่นสีค้ำๆแล้วมาใส่สีเหลืองๆยิ่งเหลืองดอกคูณด้วยยิ่งแล้วเดินแทบไม่เป็นเลยนะความรู้สึกมันต่างไปจากเดิมอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาพลักษณ์ภายนอกก็จริงแต่ว่ามันก็มีผลต่อความรู้สึกมีผลต่อจิตใจยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์ในภายในด้วยคนที่มีคุณธรรมหรือว่าคนที่ได้ฌานได้สมาธิได้ญาณได้ปัญญาได้วิปัสสนาญาณเป็นความบริสุทธิ์ภายในยิ่งมีคุณมากเป็นบุคคลที่มีคุณมากถ้าใครประทุษร้ายต่อบุคคลที่เป็นผู้บริสุทธิ์โปสัตสะอนังคณสะบุคคลที่โปสัตสะก็คือผู้ที่คนอื่นเขาเลี้ยงบุคคลที่ควรเลี้ยงมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะที่เป็นพระแล้วไม่ต้องทำงานมีคนเลี้ยงแม่ชีก็เหมือนกันโยมที่มาปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันพระเนนบิณฑบาตเลี้ยงไม่ธรรมดานะถ้าหากว่าโยมไม่มาปฏิบัติธรรมไม่เข้ากรรมฐานนี่จะมีใครมาเลี้ยงแบบนี้เพราะว่าเรากระทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากจึงมีคนเลี้ยงด้วยความเต็มใจเราไม่ได้ขอเลยแต่ว่ามีคนเต็มใจที่จะเอามาให้ที่จะนำข้าวปลาอาหารนำเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆปัจจัยสี่ต่างๆศาลาใหญ่โตพัดลมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆล้วนแต่เกิดจากศรัทธาของคนที่เขาต้องการที่จะอุปถัมภ์เลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่านักบวชในพระพุทธศาสนาที่ถวายเวลาถวายเสนาสนะก็ถวายแก่สงฆ์ผู้มาแต่ทิศทั้งสี่คำว่าสงฆ์ก็ไม่ได้ระบุเจาะจงเอาแค่เพียงเป็นพระภิกษุแต่ว่าสงฆ์ก็คือหมู่คณะของผู้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นสังฆะเป็นสงฆ์ทั้งหมดเราเป็นผู้ที่คนอื่นควรเลี้ยงถ้าคนที่ไม่มีคุณคนอื่นเขาก็ไม่อยากจะเลี้ยงไม่เต็มใจเลี้ยงจะมานั่งกินนอนกินอยู่เฉยๆก็เขาก็ไม่อยากเลี้ยงแม้แต่สุนัขเองที่เราเลี้ยงเราให้ข้าวเขาก็พยายาม
แสดงความกตัญญูนะด้วยตามสัญชาตญาณของเขานั่นแหละว่าใครให้ข้าวให้น้ำก็กินเขาก็พยายามที่จะปกป้องหวงแหนผู้นั้นใครจะเข้ามาใกล้เจ้าของนี่เขาก็จะหวงเจ้าของก็จะเป็นสัญชาตญาณวิสัยของสัตว์ทั่วไปฉะนั้นบุคคลที่ควรเลี้ยงก็คือผู้ที่มีคุณแก่การเลี้ยงนี่แหละคนถึงเลี้ยงยิ่งเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชยิ่งมีคุณมากคนเลี้ยงเขาได้บุญไม่ใช่ทำไปแล้วก็พระอยู่เฉยๆไม่เห็นทำงานอะไรเลยเลี้ยงเสียข้าวน้ำเลี้ยงเสียข้าวสุกถ้าคิดอย่างนั้นก็มันเข้าไม่ถึงคุณค่าของการเลี้ยงที่จริงเราใส่บาตรเราไม่ได้ใส่เพื่อที่จะให้พระไปนึกถึงบุญคุณนะว่าโยมอุตส่าห์ใส่บาตรทุกวันไม่นึกถึงบุญคุณของโยมบ้างเลยจริงๆเราไม่ได้ใส่เพื่อที่จะบุญคุณตรงนั้นแต่ว่าเราใส่เพื่อที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราได้รับจากการทำตรงนั้นก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเราเป็นประโยชน์โดยตรงที่เราจะได้รับก็คือเราได้สลัดความตนีมัจฉริยะในใจของเราสละความขี้เกียจสละหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นมลทินเหมือนกับสนิมเป็นสนิมที่อยู่ในใจของเราเราก็ค่อยๆลับเหมือนกับเราลับมีดเราก็ลับไปเรื่อยๆสนิมมันก็จะค่อยๆหลุดออกไปความตนีก็เป็นสนิมเป็นมลทินอย่างหนึ่งในใจของเราอนังคณสัตอันนี้ยิ่งสำคัญเลยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินอนังคณสัตอนังคโนบุคคลผู้ที่ไม่มีกิเลสที่ท่านเปรียบเหมือนกับเนินเป็นเนินอยู่กิเลสเหมือนกับเป็นเนินเป็นที่ที่มันสูงขึ้นมาเป็นเนินดินหรือว่าเป็นเนินภูเขาอย่างนี้มันยังเป็นเนินขึ้นมาอยู่คนที่เขาจะทำไร่ไถนาเขาก็จะปรับพื้นที่ไอ้ที่มันเป็นเนินๆสูงๆอ่ะนะก็ต้องปรับให้มันเรียบหรือว่าอย่างเราจะสร้างบ้านสร้างศาลาสร้างเสนาสนะอะไรก็ตามเราจะต้องปรับดินให้มันเรียบนะตรงไหนที่มันเป็นเนินอยู่เป็นสูงๆอยู่เราก็จะต้องขุดต้องปรับต้องเอาออกให้ดินมันเรียบมันเสมอนะถ้ายังมีเดินอยู่ยังมีที่สูงสูงอยู่มันก็ยังไม่เรียบร้อยกิเลสในใจของเราก็เหมือนกันถ้ามันยังมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่มันก็ยังเป็นเนินอยู่มันยังเป็นที่สูงสูงต่ำต่ำอยู่มันยังสะดุดอยู่มันยังไม่เรียบยังไม่เสมอพระอรหันต์ท่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินอนังคณัสสะหมายถึงพ
ระอริยบุคคลพระอรหันต์ที่ไม่มีกิเลสแล้วหมดจดปราศจากกิเลสแล้วบุคคลเหล่านี้ที่ว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายตอบผู้บริสุทธิ์ผู้เป็นบุคคลที่คนอื่นควรเลี้ยงผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเดินตะเมวะพาลังปัจเจติปาปังบาปย่อมกลับไปสู่คนผ่านนั้นคนผ่านก็คือคนที่ไปประทุษร้ายต่อคนอื่นเขาเรียกคนผ่านพาละแปลว่าผู้ที่ยังอ่อนคำว่าอ่อนก็คือไม่มีปัญญาบุคคลผู้ไม่มีปัญญาเป็นผู้อ่อนปัญญาไม่มีความเข้มแข็งด้วยปัญญาที่รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรจึงเรียกว่าบุคคลผู้อ่อนอยู่หรือว่าปัญญาอ่อนนั่นเองไม่มีปัญญาที่จะรู้ดีรู้ชั่วเรียกว่าคนผ่านสุขโมระโชปฏิวาตังวะคิโตบาปที่กลับมาหาคนผ่านนั้นเหมือนกับธุลีระโชเนี่ยแปลว่าธุลีที่มันละเอียดธุลีที่มันเป็นฝุ่นปุ่นที่มันฟุ้งได้เมื่อลมพัดเป็นธุลีที่ละเอียดสุขุโมระโชธุลีละอองที่มันละเอียดเป็นฝุ่นละเอียดละเอียดบุคคลต้องการที่จะประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นโดยการเอาธุลีที่เป็นฝุ่นละเอียดคว้างใส่บุคคลนั้นซึ่งยืนอยู่เหนือลมยืนอยู่เหนือลมก็คือลมพัดมาทางเราเราอยู่ใต้ลมแล้วเราต้องการที่จะเอาธุลีละเอียดปาใส่บุคคลที่ยืนอยู่เหนือลมคิดสภาพดูก็แล้วกันปาไปนี่ก็เต็มหน้าเจ้าของมันปาใส่คนอื่นแต่ว่าลมที่มันพัดกลับมาเนี่ยมันก็พัดเอาฝุ่นละอองเหล่านั้นมาใส่บุคคลผู้ปาใส่คนอื่นนั่นเองมันมองเห็นภาพว่าบุคคลพาลที่ต้องการทำร้ายผู้อื่นที่ไม่ประทุษร้ายที่เป็นผู้บริสุทธิ์บาปที่เขาทำมันสะท้อนย้อนกลับมาหาเจ้าของอย่างรวดเร็วยิ่งคนมีคุณมากเท่าไหร่เนี่ยบาปนั้นจะยิ่งกลับมาหาเจ้าของเร็วเขาถึงบอกว่าคนที่เป็นคนเนรคุณกตัญญูทำร้ายพ่อแม่บาปจะทันตาเห็นเลยไม่ต้องรอชาติหน้าเลยเอาแค่ชาตินี้บาปทันตาเห็นฉะนั้นในวันแม่ลูกๆ ก็จะไปขอขมาพ่อแม่กันซึ่งวันนี้เราก็สมมุติกันว่าเป็นวันแม่ลูกๆหลายคนก็ขอขมาผู้มีพระคุณขอขมาพ่อแม่กันส่วนเราที่มาปฏิบัติธรรมนี่ก็พ่อแม่อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วยิ่งเราทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นมีสติมากเท่าไหร่ในกายของเราในใจของเราเนี่ยก็มีพ่อมีแม่มีผู้มีพระคุณอยู่ในกายในใจของเรานี้อยู่แล้วก็ถือว่า
เราได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นต่อผู้มีพระคุณที่อยู่ในใจของเราด้วยฉะนั้นวันนี้เวลาก็พอสมควรแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอคุณเหล่านั้นจงผลิตผลเป็นผลสะท้อนย้อนกลับให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน